หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องความศรัทธาในพระรัตนตรัย3สวัสดีค่ะวันนี้เอมี่มาพร้อมกับคำถามค่ะคำถามอะไรหรอคะก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนในโลกรักกันไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเลยจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าโลกเราเป็นอย่างนั้นนะคะโลกก็จะสงบสุขค่ะไม่มีสงครามไม่มีโจรผู้ร้ายค่ะแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยพี่เจอรี่คิดว่าเราเนี่ยต้องรักคนอื่นก่อนแล้วก็ทำตัวเองค่ะให้คนอื่นรักเราค่ะวิธีการที่จะให้เป็นที่รักก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่เพื่อนๆจะได้ดูต่อไปนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้มีเคล็ดลับที่จะทำให้เราเป็นที่รักของทุกคนมาฝากนะคะเป็นเรื่องราวของพระปิลินทวัชชะเถระผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านเป็นที่รักของเหล่าทวยเทพค่ะเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตชาติพระปิลินทวัชชะเถระท่านเคยสั่งสมบุญในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสร้างอุปนิสัยเพื่อพระนิพพานมาหลายภพหลายชาติแล้วในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปัทมุตระท่านได้เกิดเป็นบุตรของตระกูลที่ร่ำรวยมากในพระนครหังสวดีได้ฟังธรรมและมีความเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันหนึ่งท่านได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านเป็นที่รักของเหล่าทวยเทพท่านคิดอยากจะได้ตำแหน่งเช่นนั้นบ้างจึงสั่งสมบุญต่างๆเช่นการทำทานรักษาศีลและการนั่งสมาธิเมื่อสั่งสมบุญแล้วท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ตนได้เป็นเลิศเช่นพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นบ้างและในชาตินั้นเมื่อท่านละโลกแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เสวยทิพยสมบัติมีนางเทพอับสร 86,000 นางเป็นบริวารต่อมาในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธเมื่อพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพานแล้วมหาชนได้ร่วมกันสร้างพระสถูปเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยุคนั้นท่านได้มาเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์มากและได้บูชาพระเจดีย์ด้วยการไล้ทาด้วยของหอมปรารถนาเพื่อเป็นที่รักเป็นที่เลื่อมใสของมนุษย์และเทวดาพร้อมทั้งได้ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงอภิญญาจำนวนมากด้วยจิตที่เลื่อมใสเมื่อสิ้นชีวิตแล้วท่านก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอยู่ตลอดการยาวนานหลายหมื่นกับเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองความเป็นใหญ่ในทวีปทั้ง4ด้วยอานุภาพของพระองค์ทำให้มนุษย์ในยุคนั้นไม่ต้องทำไร่ไถนารับประทานข้าวสาลีที่เกิดเองสวยราชสมบัติในชาตินั้นแล้วเมื่อสิ้นพระชนก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ท่องอยู่ในเทวโลกอีกยาวนานเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าในชาติใดก็ได้เป็นที่รักของคนทั้งหลายไม่มีใครทำอันตรายให้ได้รับความเดือดร้อนแม้แต่คนที่คิดจะเบียดเบียนท่านก็ไม่มีทั้งยังเป็นที่รักของสัตว์ทุกประเภททั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าที่ดุร้ายก็ไม่เคยคิดเบียดเบียนทำร้ายต่อท่านในพัทรกัปนี้บุญก็ยังคงส่งผลให้ท่านได้มาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้มีศีล5บริสุทธิ์ทั้งยังแนะนำให้มหาชนทั้งหลายได้ตั้งอยู่ในศีล5เช่นเดียวกันผู้คนในยุคนั้นตั้งอยู่ในโอวาทของท่านพากันรักษาศีลมีความอ่อนน้อมต่อผู้ที่เจริญกว่าตนเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดามากมายในยุคก่อนสมัยพุทธกาลท่านได้มาเกิดในตระกูลของพราหมณ์มีชื่อว่าปิลินทวัชชะท่านเห็นทุกข์เห็นโทษในการครองเรือนจึงได้ตัดสินใจออกบวชเรียนสำเร็จวิชาจุลคันธาระทำให้ท่านสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ทั้งยังรู้วาระจิตผู้อื่นอาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์ต่อมาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วเสด็จไปจนกระทั่งมาถึงกรุงราชคฤห์
ทำให้วิชาของท่านเสื่อมลงจากที่เคยเหาะเหินเดินอากาศได้ต่อมาก็เหาะไม่ได้จากที่เคยรู้ใจคนก็กลายเป็นไม่รู้ท่านจึงเกิดความคิดว่าพระพุทธเจ้าต้องรู้วิชามหาคันธาระอย่างแน่นอนเพราะเมื่อพระองค์มาถึงวิชาของเราจึงเสื่อมลงเช่นนี้เพราะอาจารย์ของเราได้เคยบอกเราไว้อย่างนั้นเมื่อท่านคิดเช่นนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขอเรียนวิชามหาคันธาระพระพุทธองค์จึงให้ท่านบวชเป็นพระภิกษุแล้วตรัสบอกกรรมฐานให้เมื่อท่านบวชแล้วก็ทำความเพียรภาวนาเพียงไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เหล่าถวยเทพที่ท่านเคยแนะนำให้ตั้งอยู่ในศีล5แล้วไปเกิดในสวรรค์เมื่อครั้งที่ท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิต่างก็คอยมาแวะเวียนแวดล้อมดูแลรักษาท่านด้วยเหตุนี้ต่อมาท่านจึงได้รับการแต่งตั้งจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านเป็นที่รักของเหล่าถวยเทพความเป็นที่รักเป็นที่เลื่อมใสของบุคคลอื่นย่อมเป็นที่ปรารถนาของทุกคนเพราะทำให้เรามีความสุขกายสบายใจไม่ต้องระแวงภัยว่าจะมีใครมาเบียดเบียนทำร้ายให้เราเดือดร้อนเมื่อเราเป็นที่รักแล้วจะทำหน้าที่ชวนให้คนสร้างความดีก็จะทำได้สะดวกเพราะบุคคลผู้เป็นที่รักของชนทั้งปวงย่อมจะได้รับความร่วมแรงร่วมใจได้อย่างง่ายดายเป็นธรรมดาแต่การจะให้ได้เป็นที่รักที่เลื่อมใสนั้นก็ต้องสั่งสมบุญให้ถูกวิธีและตั้งความปรารถนาไว้แต่ก็ต้องให้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนะคะจึงจะเป็นบุญต่อบุญที่ส่งผลให้มีความสุขต่อเนื่องยิ่งขึ้นไปและเมื่อเราปรารถนาจะเป็นอย่างไรเพียงแค่สั่งสมบุญแล้วตั้งความปรารถนาไว้ก็จะสำเร็จดุจดังพระเถระที่ประสบความสำเร็จมาแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะก็คือถ้าอยากจะเป็นที่รักก็ต้องทำตัวน่ารักหมั่นทำความดีทำบุญนะคะแล้วอธิษฐานจิตอย่างสม่ำเสมอค่ะและที่สำคัญมากๆคือต้องประพฤติตนเป็นเด็กดีชอบฟังคุณพ่อคุณแม่และคุณครูไม่แกล้งเพื่อนตั้งใจเรียนแล้วคำอธิษฐานของเราก็จะเป็นจริงได้ง่ายค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนมาบอกเคล็ดลับความเป็นที่รักกันจบแล้วนะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องศีล5ดีอย่างไรสวัสดีค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าเด็กๆอย่างเราก็สามารถรักษาศีล5ได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรักษาศีลเราก็ควรจะรู้ความหมายของศีลแต่ละข้อซะก่อนนะคะและในวันนี้นะคะนาโอมิแล้วก็น้องแป้งจะมาบอกถึงข้อดีของศีล5ให้เพื่อนๆฟังค่ะเพื่อนๆก็ลองตั้งใจฟังความหมายของแต่ละข้อดูนะคะของมนุษย์มีอยู่5ข้อด้วยกันจ้ะศีล5ข้อมีอะไรมั้งคะข้อที่1คือการไม่ฆ่าสัตว์และไม่เบียดเบียนสัตว์จะภาษาบาลีว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสัมมาทิยามิข้อ2ล่ะคะศีลข้อ2ก็คือ
อทินนาทานาเวรามณีสิกขาปาทานสัมมาทิยามิการไม่ลักทรัพย์จ้ะและสิ่งข้อ3ก็คือกาเมสุมิจฉาจาราเวรามณีสิกขาปาทานสัมมาทิยามิการไม่ประพฤติในกามจ้ะและสิ่งข้อที่4ล่ะคะศีลข้อที่4ก็คือมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปาทานสัมมาทิยามิการไม่พูดเท็จแล้วก็ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อด้วยใช่ไหมคะใช่จ้ะเก่งมากส่วนศีลข้อ5ก็คือสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปาทานสัมมาทิยามิแปลว่าการไม่เสพของมึนเมาและสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิดจ้ะพี่นาเอ๋ยมั้ยคะศีลแปลว่าปกติถ้าใครทำผิดศีลก็ผิดปกติด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะเก่งมากปกติใจของคนเราจะใสสะอาดแต่ถ้าใครทำผิดศีลใจของเขาก็จะเศร้าหมองจ้ะหาใครใจมองต้องไปอะบายใช่แล้วจ้ะดังภาษาบาลีที่ว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติเป็นที่ไปค่ะน้องแป้งไม่อยากไปอาบายเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะถ้าน้องแป้งรักษาศีล5น้องแป้งก็จะไม่ต้องไปอาบายจ้ะเด็กๆอยากน้องแป้งรักษาศีล5ได้ด้วยหรอคะได้สิจ๊ะถ้าน้องแป้งได้ทำน้องแป้งก็จะทำได้จ้ะแล้วการรักษาศีล5มีข้อดีอย่างอื่นอีกไหมคะอันนี้สองของการรักษาศีล5มีเยอะแยะเลยจ้ะน้องแป้งเคยสังเกตไหมว่าตอนที่เราสมาทานศีลจะมีช่องหนึ่งที่พระท่านพูดว่าอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยน้องแป้งเคยได้ยินแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรค่ะก็นี่แหละจ้ะคืออานิสงส์ของการรักษาศีล5โดยรวมๆกันแล้วมีอยู่3ข้อจ้ะข้อที่1คือสีเลนะสุขติงยติก็หมายถึงการรักษาศีลทำให้ไปสู่สุคติโอ้โหไปสวรรค์ดีจังเลยค่ะสีเลนะโภคสัมปทาก็หมายถึงการรักษาศีลทำให้ได้โภคทรัพย์สมบัติสีเลนะนิพุติงยันติก็หมายถึงการรักษาศีลทำให้หลุดพ้นจากกิเลสไปสู่พระนิพพานไงจ๊ะดีจังเลยค่ะคำว่าตัสมาธิรังวิโสทะเยแปลว่าอะไรคะแปลว่าบุคคลควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์เชิญจ้ะถ้าใครรักษาศีลค่ะได้บริสุทธิ์ใจก็จะใสใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะถ้าอย่างนั้นน้องแป้งจะรักษาศีลค่ะให้บริสุทธิ์ใจก็จะผ่องใสและไปสวรรค์ค่ะดีมากจ้ะถ้าเราจะไปสวรรค์เราต้องทำตามสูตรสำเร็จที่ว่าจิตเตอสังกิริเถสุขาติปาติกังขาเมื่อจิตผ่องใสไม่เข้าใจแล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติตามด้วยค่ะเพราะศีลแปลว่าปกติคนที่รักษาศีลคือคนที่ปกติส่วนคนที่ไม่ได้รักษาศีลคือคนไม่ปกติค่ะ
และนอกจากนี้การรักษาศีลยังทำให้จิตใจผ่องใสและมีความสุขอีกด้วยนะคะวันนี้พี่เจอรี่และเอมี่ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีค่ะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องบุญญากิริยาวัตถุ10สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับหัวข้อธรรมะเรื่องบุญญากิริยาวัตถุ10ค่ะซึ่งหมายถึงวิธีการในการสร้างบุญ10อย่างค่ะน้องๆลองติดตามชมกันดูนะคะแล้วจะพบว่าทางมาแห่งบุญทั้ง10ข้อนี้เด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถทำได้ค่ะกิริยาวัตถุ10น้องแป้งน้องแป้งตื่นได้แล้วจ้ะวันนี้เราต้องไปตักบาตรกันนะจ๊ะค่ะภูมิใจตัวหนูจังเลยนะที่หนูรักการทำบุญนะหนูทราบไหมว่าการทำบุญใส่บาตรอยู่ในหลักธรรมข้อใดหนูรู้ค่ะอยู่ในบุญญากิริยาวัตถุ10ประการข้อที่1ทานทำไมบุญสำเร็จจากการให้ทานค่ะอ้าวถ้ามาพอดีเลยนิมนต์เจ้าค่ะน้องแป้งยังสงสัยอยู่เลยว่าบุญญากิริยาวัตถุ10นี้น้องแป้งจะทำยังไงได้บ้างคะโธ่ไม่ต้องสงสัยหรอกเราก็ทำกันอยู่ทุกวันแล้วนี่จ๊ะพี่จะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะอย่างข้อแรกทานทำไมบุญจากการให้ทานจ้ะอย่างตอนเช้าทุกวันที่เราตื่นมาตักบาตรหรือไปถวายภัตตาหารที่วัดยังไงล่ะจ๊ะและที่น้องแป้งเก็บตังค่าขนมมาหยอดกระปุกมณีทวีบุญเพื่อไปถวายหลวงพ่อวันอาทิตย์ด้วยใช่ไหมคะใช่จ้ะข้อ2ศีลละไมบุญสำเร็จจากการรักษาศีลก็อย่างที่เราตั้งใจอาราธนาศีล5ทุกวันก่อนออกจากบ้านไงจ๊ะสิกขาปะทังสัมมาทิยามิและใช่ที่เรารักษาศีล8ทุกวันพระด้วยใช่ไหมคะใช่จ้ะข้อ3ภาวนาไมบุญสำเร็จจากการเจริญภาวนาอย่างที่เรานั่งสมาธิก่อนเข้านอนและไปวัดนั่งสมาธิร่วมกันในวันอาทิตย์ไงล่ะจ๊ะแล้วใช่ที่น้องแป้งนึกถึงองค์พระอยู่ในกลางท้องตลอดทั้งวันด้วยใช่ไหมคะถูกต้องแล้วจ้ะเก่งและดีจริงๆเลยนะน้องแป้งและข้อ4อัปปัจจยนามัยบุญสำเร็จจากการประพฤติถ่อมตนก็อย่างเช่นตอนเช้าก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราได้สวัสดีคุณพ่อคุณแม่แล้วที่เรากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ก่อนนอนทุกคืนทุกคืนด้วยใช่ไหมคะจ้ะและเวลาที่เรามาวัดแล้วเราเจอพระท่านเดินผ่านมาเราก็ควรนั่งพนมมือรอให้พระท่านเดินผ่านไปก่อนนะและเวลาที่เราคุยกันก็คุยกันด้วยวาจาไพเราะและมีหางเสียงด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะโอเคแปลว่าตกลงค่ะตกลงงั้นเราไปนั่งคุยกันบนนู้นดีกว่าจ้ะจำได้มั้ยจ๊ะจำ
วัยยาวัจจมัยบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือในกิจที่ชอบอย่างตอนที่เรารีบตื่นขึ้นมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เตรียมอาหารตักบาตรทุกเช้าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านหรือเวลามาวัดเจอเศษขยะตกหล่นก็รีบเก็บไปทิ้งถังขยะในจ้ะข้อ6ปฏิทานามัยบุญสำเร็จจากการให้ส่วนบุญอย่างที่เราตักบาตรเสร็จแล้วเราก็กรวดน้ำไงจ๊ะและที่เรานั่งสมาธิแผ่เมตตาก่อนนอนทุกคืนทุกคืนด้วยใช่ไหมคะจ้ะส่วนข้อ7ปัตตานุโมทนามัยคือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญอย่างตอนที่เราตักบาตรเสร็จแล้วพี่ก็อนุโมทนาบุญกับน้องแป้งเลยจ้ะอ๋อเราช่วงฝันในฝันที่หลวงพ่อท่านประกาศรายชื่อผู้ทำบุญแล้วเราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับเขาด้วยใช่ไหมคะ100องค์สาธุใช่จ้ะข้อ8ธรรมสวนะใหม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมก็ที่เราเปิดดีเอ็มซีดูฝันในฝันทุกคืนไงจ๊ะธรรมเทศนาใหม่บุญที่เกิดจากการแสดงธรรมเหมือนที่ตอนนี้พี่นาโอมิกำลังอธิบายธรรมให้น้องแป้งอยู่นี่ไงละจ๊ะแล้วที่น้องแป้งชวนคุณครูและเพื่อนๆติดจานดาวธรรมก็ได้บุญข้อนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่จ้ะข้อสุดท้ายคือทิฏฐุชุกรรมบุญที่เกิดจากทำความเห็นให้ตรงจ้ะเหมือนที่น้องแป้งดูฝันในฝันและรู้ว่าบาปบุญมีจริงนรกสวรรค์มีจริงค่ะก็แสดงว่าเราเป็นสัมมาทิฏฐิจ้ะบุญยักษ์ริยาวทุสิบประการนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะทั้งนั้นก็แสดงว่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาและทุกคนก็สามารถทำได้สิคะใช่จ้ะเพราะว่าบุญยักษ์ริยาวทุสิบทำได้ทุกวันทำได้ทุกคนเพราะว่ามันง่ายนิดเดียวเองจ้ะอนุโมทนาบุญกับพี่นาวมีด้วยนะคะสาธุน้องแป้งจะตั้งใจทำบุญญากิริยาวัตถุ10ทุกวันค่ะดีมากจ้ะงั้นเราไปรับบุญทำความสะอาดห้องพระกันเถิดจ้ะค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการสร้างบุญทั้ง10ข้อนี้โดยเราสามารถปรับให้เหมาะสมกับเราได้อย่างเช่นทานามัยคือบุญที่เกิดจากการให้ทานเราอาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่ร่วมกันตักบาตรในเช้าวันหยุดเท่านี้ครอบครัวของเราก็จะได้บุญที่เกิดจากการให้ทานแล้วค่ะนอกจากจะได้บุญแล้วก็ยังเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยทราบวิธีการแล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องนี่แหละเด็กดี1สวัสดีค่ะวันนี้เอมมี่กับพี่เจอรี่จะนำเรื่องของเด็กๆที่ทำความดีมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะเด็กเก่งและดีของเราในวันนี้นะคะก็คือเพื่อนๆจากโรงเรียนฉัตรวิทยาค่ะซึ่งรวมตัวกันส่งกำลังใจไปให้พระที่ถูกลอบวางระเบิดที่ภาคใต้ค่ะตัวเล็กๆอย่างเราก็ช่วยได้เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวถึงตัวเล็กแต่พลังเราเหลือเฟือนั่นเชื่อยกแขนดูกำลังวิ่งสวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันนี้ฝันวิทยาทุกท่านช่วงทำดีหนูก็ทำได้กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งแล้วค่ะวันนี้ทีมงานจะพาไปเยี่ยมชมโรงเรียนฉัตรวิทยาค่ะ
พราะรู้ข่าวมาว่าคุณครูและเด็กที่นี่ใจใสใจดีเป็นแฟนรายการฝันในฝันอย่างเหนียวแน่นและอยากจะร่วมบุญถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับความยากลำบากจากเหตุก่อการร้ายทั้ง238วัดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับคุณครูมิใหญ่ค่ะเด็กๆช่วยกันอย่างเต็มที่น้องเล็กๆก็ทำการ์ดสวยๆส่งกำลังใจให้แด่ผู้ประสบภัยตัวเล็กๆอย่างเราก็ช่วยได้เริ่มจากสิ่งส่วนพี่โตๆก็ช่วยกันรณรงค์อย่างเต็มกำลังค่ะก็ขอเชิญชวนน้องๆ นะคะทุกชั้นนะคะร่วมกันทำบุญนะคะให้กับวัดทางภาคใต้นะคะที่ประสบปัญหาอยู่นะคะแล้วก็ขอเชิญชวนน้องๆ นะคะร่วมกันเป็นกำลังใจด้วยค่ะทำบุญคนละบาท2บาทนะคะครบ238วันนะคะก็ถือว่าน้องได้ทำบุญใหญ่ด้วยค่ะเมื่อเด็กๆมารวมตัวกันในหอประชุมและคุณครูเปิดโอกาสให้ร่วมบุญก็ทำกันอย่างเต็มที่แบบมีเท่าไหร่ก็ทำกันไปไม่มียั้งด้วยหัวใจใสๆของวัยสร้างโลกอย่างนี้แหละค่ะสวัสดีค่ะเด็กสวัสดีทุกคนเลยลูกเด็กจ๋าเด็กๆพอจำข่าวที่เคยเกิดขึ้นเมื่อไม่นานจนกระทั่งลูกเรามาจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องของสาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ไหมจ๊ะภาคใต้ของเราตอนนี้เด็กๆคิดเห็นยังไงบ้างลูกเด็กๆรู้สึกว่าอยากให้เขาร้องกันต่อไปหรือว่าอยากให้เขารักกันคะไหนใครอยากให้พวกเราคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคภาคเลยรวมแม้กระทั่งภาคใต้เนี่ยรักกันยกมือขึ้นใจจริงแล้วนะคะนะคะคุณครูเองเนี่ยอยากจะลงไปภาคใต้ด้วยตัวเองเลยนะคะแบบอยากจะไปแสดงให้ท่านเห็นนะคะว่าเราเนี่ยโอ้โหเป็นห่วงท่านแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะเห็นพระคุณเจ้าที่ท่านถูกสะเก็ดระเบิดแล้วเจ็บแล้วท่านก็ยังมีกำลังใจที่ว่ายังไงท่านไม่ทิ้งวัดแน่ๆเนี่ยนะคะยิ่งอยากจะลงไปทำบุญแบบให้ถึงมือท่านเลยอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะกราบนิมนต์พระเดชพระคุณทุกรูปนะคะที่ท่านอยากสู้อยู่ในพื้นที่เนี่ยขอให้ท่านมีกำลังใจแล้วก็เป็นเสาหลักให้กับประชาชนทั้งพุทธทั้งมุสลิมทั้งทุกความเชื่อในบริเวณนั้นนะคะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเขาเห็นว่าการที่เราประกอบคุณงามความดีในลักษณะของพระในพระพุทธศาสนาเนี่ยความจริงแล้ว
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เป็นเสาหลักให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้ว่าวายหลวงพ่อช่วยรับภาคใต้ครับเพื่อนเพื่อนโรงเรียนฉันวิทยาเนี่ยมีความสามัคคีกันมากเลยนะคะทั้งน้องประถมและพี่มัธยมก็ช่วยกันใหญ่เลยค่ะน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะกับความดีอย่างนี้เนี่ยเด็กๆอย่างเราก็สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าเราคือพลังเล็กๆที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมค่ะโลกจะน่าอยู่นะคะถ้าพวกเราทำความดีค่ะแล้ววันนี้น้องๆก็ต้องกลับไปหาแล้วล่ะค่ะว่ามีความดีอะไรอีกบ้างที่เด็กๆอย่างพวกเราจะทำได้นะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องนี่แหละเด็กดี2สวัสดีค่ะวันนี้พี่เตอรี่และเอมมี่มาพร้อมกับเรื่องราวของเด็กดีโรงเรียนมิตรรัฐจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาฝากเพื่อนๆกันค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีผู้ก่อการร้ายลอบวางระเบิดที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแล้วก็ทำให้มีพระภิกษุสงฆ์บาดเจ็บด้วยค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้คุณครูและเด็กๆโรงเรียนมิตรรัฐคิดที่จะส่งกำลังใจไปให้พระในภาคใต้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวิธีให้กำลังใจของเพื่อนๆชาวโรงเรียนมิตรรัฐนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะตัวเล็กๆอย่างเราก็ช่วยได้เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวถึงตัวเล็กแต่พลังเราเหลือเฟือไม่เชื่อยกแขนดูกล้ามเราวิ่งตัวเล็กๆอย่างเราก็ช่วยได้เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวถึงตัวเล็กแต่พลังเราเหลือเฟือไม่เชื่อสวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านค่ะช่วงทำดีหนูก็ทำได้วันนี้พาเปลี่ยนบรรยากาศไปใกล้หน่อยค่ะถึงจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่โรงเรียนพิงคลัตนะคะที่นี่เด็กๆ เขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเขาจะส่งใจและฝากข้อความมาให้กำลังใจแด่พระภิกษุสงฆ์และผู้ที่ประสบเหตุการณ์ต่างๆในภาคใต้อย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะซึ่งเขาก็น่ารู้นะคะว่าประเทศไทยอยู่แบบสงบสุขมานานแล้วหนูยิ้มมาก่อนตึ้งตึ้งตึ้งเนี่ยผมว่าไม่ชอบนะคะหนูก็รู้สึกว่าพระท่านเนี่ยมีความตั้งใจจริงๆมากเลยนะคะเพราะว่าขนาดมีระเบิดเนี่ยก็ยังไม่หนีไปที่อื่นเลยอะค่ะถ้าเป็นผมนี่เจอระเบิดนี้ผมก็คงจะนี่หนีไปแล้วนะคะเพราะว่าระเบิดนี่มันก็คือระเบิดมันไม่ใช่ลูกกระต่ายอะไรตกใจมากเลยครับแล้วก็เห็นพระท่านหนึ่งไปบิณฑบาตแล้วโดนระเบิดสงสารท่านมากก็เลยบริจาคเงินครับแล้วก็จะไปบอกพ่อแม่คนที่ทำความไม่ดีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถกลับทำความดีได้ทุกเมื่อครับยังมีโอกาสเสมอครับที่จะทำความดีผมอยากให้เขาเลิกซะแล้วก็มาไม่ทำร้ายพระสงฆ์แล้วก็ไม่อยากให้เขาทำถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยอยู่ในศีลธรรมเป็นคนดีนะคะท่านเนี่ยก็จะต้องมีความสุขตลอดไปแล้วก็พระจะต้องคุ้มครองท่านแน่ๆเลยค่ะขอบคุณค่ะอยากให้ท่านอยู่เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นคล้ายๆว่าเป็นกำลังใจหลักๆของคนภาคใต้นะครับขอบคุณครับก็ตั้งใจจริงมากนะคะที่อยู่ที่นั่นโดยที่มีสะเก็ดระเบิดท่านคงไม่อยากให้วัดนั้นเป็นวัดร้างอะค่ะขอขอบคุณที่ท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนไทยในปัจจุบันค่ะก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาพระภิกษุสงฆ์เป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยก็อยากจะฝากบอกว่าก็ขอใ
สู้ต่อไปแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะหนูเชื่อนะคะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยที่น่าจะต้องสงบและพระท่านเนี่ยต้องกลับมาอยู่ที่วัดเหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยไม่ได้ออกไปบิณฑบาตแต่ก็ยังมีคนไทยทั่วประเทศนะคะคอยเป็นกำลังใจให้ท่านก็จะสู้ต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่เจอสิ่งที่ร้ายๆด้วยก็ขอให้พระท่านหายเร็วๆและก็ไปบิณฑบาตได้อีกรอบครับขอให้พระท่านหายเร็วๆและมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับถึงแม้ว่าสิ่งที่เราจะส่งให้ท่านไปนะคะมันจะอาจจะดูน้อยแต่ว่าเราให้ด้วยใจแล้วก็อยากให้ท่านทำต่อไปประคองกันต่อไปให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งความเข้าใจนะคะจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนขอให้อดทนนะคะแล้วก็ทางนี้เราจะส่งกำลังกายกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการแล้วก็จะพยายามส่งให้ทุกเวลาค่ะฝากไว้เท่านี้ค่ะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับได้มาร่วมบุญกันนะครับในการนำปัจจัยนะครับมาช่วยเหลือท่านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ได้ส่งแรงใจนะครับไปช่วยเหลือนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันนะครับก็คงอยากจะให้เหตุการณ์ครั้งนี้สงบสุขดังนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ร่วมบุญกันในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับน่าชื่นชมมากๆเลยค่ะพี่เจอรี่ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่พี่เจอรี่เนี่ยนำเรื่องนี้มาให้น้องๆดูนะคะก็เพราะว่าอยากจะบอกน้องๆค่ะว่าถึงแม้ตัวเราจะเป็นเด็กตัวเล็กๆนะคะแต่ถ้าเราตั้งใจจะทำความดีแล้วเนี่ยเราก็จะทำได้ค่ะงั้นอย่างนี้นะคะน้องๆก็ต้องรีบไปสำรวจแล้วล่ะค่ะว่าจะมีความดีอะไรที่เด็กๆอย่างเราทำได้อีกนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ